White Channel ชุดผู้ใหญ่เรียกดูดีนัสนีช็อปร้านอาหารระเบียงบางโทร0816660379ป๋าข้าวเที่ยงอยู่นี่นะป๋าเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันเมื่อวานนาเขาบอกว่าป๋ากินข้าวเหลือทำไมอ่ะป๋าช่วงนี้กับข้าวมันไม่ถูกปากหรือไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองสัปดาห์นี้ฉันเป็นอะไรกินอะไรไม่ค่อยจะลงกินไม่ลงยังไงก็กินเข้าไปหน่อยนะป๋านะช่วงเนี้ยข้าวของมันก็แพงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็เสียตังค์อีกยังไงก็กินไปหน่อยแล้วกันนะป่านะถือว่าช่วยผมอ่ะแกห่วงฉันหรือว่าห่วงใครกันแน่เนี่ยแหมป่าสุขภาพป่าก็ต้องมาก่อนสิเนี่ยผมให้นาทำมัสมั่นไก่ของโปรดป่ามาเลยนะเนี่ยทำดินละอย่างน้อยเนี่ยแกก็ยังพอจำได้นะว่าท่านชอบกินอะไรขี้น้อยใจอย่างนี้ระวังแก่นะแช่อ้าวชลิปมาด้วยเหรอลูกมาแช่คิดถึงหลายวันแล้วหายไปตั้งหลายวันแล้วชลิปต้องไปเรียนว่ายน้ำกับภาษาอังกฤษอะครับไม่ค่อยว่างเลยงั้นดีละวันนี้ว่างก็มากินข้าวกับแช่ก่อนแล้วกันนะแช่เหงาอะนะอยู่กินข้าวกับแช่ก่อนโอ้ยไม่ได้หรอกป๋าไปๆชลิปนัดครูไว้แล้วลูกเดี๋ยวไปสายนะไปหน่อยไปสินัดครูไว้แล้วลูกไปชาลิฟชาลิฟจะได้เล่นกับแชร์ทุกวันแชร์แก่แล้วลูกเดินขึ้นบันไดก็ลำบากไหนจะทำจานกับชามของมะแตกทุกๆวันอีกอยู่บ้านหลังเล็กเนี่ยดีแล้วลูกมะเราจะได้สบายใจไงแต่ชาลิฟว่าแชร์คงไม่ค่อยสบายใจOh, oh, 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 o
ิครับบ้านของชาลิปในอนาคตสวยไหมครับโอ้โหหลังใหญ่น่าอยู่เลยลูกพอชาลิปโตขึ้นชาลิปก็จะแต่งงานและอยู่บ้านหลังนี้กับลูกๆของชาลิปอ้าวแล้วบ้านหลังเล็กเนี่ยลูกบ้านคนรับใช้ใช่ไหมบ้านหลังนี้ชาลิปใช้ป่ากรรมะอยู่ตอนแก่ไงครับอ้าวเหรอทำไมปล่อยให้ป่ากรรมะอยู่โดดเดี่ยวอย่างนี้ลูกอย่างนี้ป่าก็เหงาแย่สิชาลิปไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับชาลิปจะคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ป่าวันละ3มื้อและนานๆทีชาลิปจะพาลูกๆของชาลิปไปเยี่ยมป่ากรรมะเหมือนแชร์ตอนนี้ไงครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกจะกระเป๋าฉันไปไหนเนี่ยฉันอยู่ของฉันแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะพวกแกจะได้สบายใจอ่ะป๋าอย่าพูดอย่างนั้นสิครับแค่เนี้ยผมก็รู้สึกผิดมากพอแล้วนะครับป๋าป๋ามาอาภัยผมด้วยนะแล้วครับป๋าบุญจวานิฮีฟูกัสสะฮาบิตีรุฮุรันมุดริกันนัสมูกะมาลฮูลิลกาวนวัจฮุนอาคารนะฮยาอานาซันอะตุกุนตะกะบานดะไฮดะกันละฮับمالكت فيها ناصم اللي بالحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء أم تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات صلى الله عليه وسلم ذكرى و ช่างอัปยศเสียหนี้กระไรช่างอัปยศเสียหนี้กระไรช่างอัปยศเสียหนี้กระไรมีผู้ถามว่าใครกันครับท่านรอซูลท่านรอซูลกล่าวว่าบุคคลที่ท่านอยู่กับพ่อหรือแม่ขณะที่ท่านชราภาพหรือท่านทั้งสองทว่าไม่ทำให้พวกเขาเข้าสวรรค์สาเหตุเพราะไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราบันทึกโดยมุสลิมโลกสวยด้วยอิสลาม